ท่านสวคะแต่ว่าอย่างกรณีของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยด้วยความที่เขาโตมากับเทคโนโลยีนะคะเขาก็จะได้รับข้อมูลที่ได้รับการป้อนเข้ามาสู่ความคิดของเขาโดยเฉพาะผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางคอมพิวเตอร์คือเหมือนถูกป้อนเข้ามาเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายและทำให้เขาเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะโจทย์เนี้ยเราจะทำยังไงในการที่จะจอดสอดแทรกมุมของเรามุมของอีกด้านนึงเนี่ยให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจตรงนี้เพราะว่าตอนนี้มีเด็กไม่น้อยคนรุ่นใหม่ไม่น้อยที่เขารู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องเชยเป็นเรื่องล้าหลังเป็นเรื่องล้าสมัยเป็นเรื่องที่ไม่ก้าวหน้าเนี่ยค่ะโจทย์ตรงนี้เราจะทำยังไงคะครับผมคิดว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความรู้กว้างความรู้ลึกความรู้ไกลกว่าสังคมไทยในยุคก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านว่าในปัจจุบันนี้เป็นโลกเปิดกว้างเป็นโลกไร้พรมแดนทำให้เขาได้รับสิ่งต่างๆมาทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสพี่ๆทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะต้องถ่ายทอดสืบสารความเป็นสังคมไทยแล้วก็ให้เขาเนี่ยมามีส่วนร่วมในการที่จะรับมรดกตรงนี้ไปเราคงไปบังคับเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าการมีส่วนร่วมที่ให้เห็นจุดเด่นเอกลักษณ์เด่นเนี่ยว่าเป็นแนวทางเป็นความภาคภูมิใจของสังคมไทยผมก็เชื่อว่าอันนี้จะเป็นมรดกที่มีคุณค่ายิ่งนะครับเขาคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยู่ในวัยศึกษาหาความรู้ความเชื่อก็เกิดจากการศึกษาก็จริงครับแต่เราต้องช่วยกันสอดแทรกในทุกระดับสังคมนะครับชักจูงให้เขามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ของความเป็นไทยร่วมกันให้ยั่งยืนตลอดไปนะครับผมคิดว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยครับจะช่วยดึงเขาไว้ได้ครับผมครับค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงของเทศกาลสงกรานต์หรือว่าวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ3วันสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยท่านสว.คิดว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะในการที่จะสอดแทรกเรื่องราวของจุดเด่นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของวัฒนธรรมของไทยเรื่องของความกตัญญูกตเวทีเรื่องของความสำคัญของเทศกาลสงกรานต์ให้กับคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างคะใช่เลยครับใช่เลยเป็นโอกาสที่ดีงามผมก็เป็นเยาวชนมาก่อนผมก็เดินตามพ่อคุณพ่อคุณแม่ผมก็เดินตามปู่ย่าตายายของผมไปทำพิธีไปร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลนะครับเรายอมรับนะครับในวันสงกรานต์เนี่ยทุกคนรอคอยวันสงกรานต์แต่ละปีไม่ใช่ว่าคนไทยอย่างเดียวนะครับคนต่างชาติก็รอคอยที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้คนรุ่นใหม่เขารอคอยแต่กิจกรรมที่เขารอคอยนั้นเวลาเขารวมกลุ่มกันได้ก็จะหนักเน้นหนักไปทางบันเทิงไปทางการเฉลิมฉลองซะมากกว่าแต่ว่าโอกาสอันหนึ่งที่เขาจะได้สัมผัสก่อนที่เขาจะไปเฉลิมฉลองกันนั้นเขาต้องอยู่กับครอบครัวครับเขาจะได้คนที่อยู่ไกลก็จะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวทุกคนจะกลับไปหาครอบครัวเพราะประเทศเราหยุดพักให้ทุกคนได้มีโอกาสเฉลิมฉลองส่วนนี้นะครับในช่วงที่ได้กลับไปที่ครอบครัวทุกคนล่ะครับทำสิ่งอันเป็นมงคลภายในครอบครัวเขาครับผมเชื่ออย่างนั้นครับเช่นได้ไปสวัสดีปู่ย่าตายายไปรดน้ำดำหัวไปประกอบพิธีทางศาสนาอันเป็นมงคลนี่คือจุดเด่นจุดเชื่อมให้เขายืนอยู่ในความเป็นคนไทยไม่เลยเถิดไปไม่เกินไปจากขอบกรอบของความเป็นคนไทยผมเชื่อครับว่าเขาจะให้ความร่วมมือเพราะเราเป็นเด็กแล้วก็เคารพผู้ใหญ่แล้วก็เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ก็เคารพผู้ใหญ่เขารักพ่อแม่รักปู่ย่าตายายเหมือนกันครับผมก็คิดว่าส่วนต้นส่วนแรกของเวลาที่ได้มีกิจกรรมอันเป็นมงคลเนี่ยส่วนนี้จะช่วยดึงดูดเขาไว้ได้แล้วก็ค่อยๆซึมซับกันต่อไปนะครับ